ื้อเท่านั้นบาเยิร์นมิวนิกเตรียมยื่นข้อเสนอรอบใหม่ล่าไลเซนเคนบาเยิร์นมิวนิกเปิดการเจรจาอีกหนึ่งรอบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวแฮร์รี่เคนมาร่วมงานด้วยกับสถานการณ์ที่นักเตะเหลือสัญญาไม่ถึง12เดือนเคนวัย29ปีตกเป็นข่าวการย้ายทีมในทุกฤดูกาลและครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เป็นช่วงการตัดสินใจครั้งสำคัญเมื่อเขาอยู่ในสัญญาปีสุดท้ายซึ่งการต่อสัญญาใหม่ยังไม่มีท่าทีจะหาจุดลงตัวกันได้เมื่อนักเตะมีความปรารถนาในเรื่องของการคว้าแชมป์รายการใหญ่ให้ได้สักครั้งและเขายังไม่เคยทำได้เลยกับสเปอร์ยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลีกาเยอรมนียื่นข้อเสนอมาแล้ว1ครั้งด้วยจำนวน80ล้านยูโรบวกแอดออนอีกส่วนหนึ่งแต่ได้รับการปฏิเสธทันทีอย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่ละความพยายามและมีรายงานว่าบอร์ดบริหารของทีมเสือใต้เดินทางไปพบกับเดเนียลเลวีประธานสโมสรสเปอร์ในการเจรจาอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะได้ค่าตัวข้อเสนอครั้งใหม่ใกล้กับตัวเลข100ล้านยูโรและบาเยิร์นมิวนิกหวังว่าจะมากพอให้ดีลจบลงเคนเป็นหนึ่งในผลผลิตที่ทีมเยาวชนสเปอร์เริ่มมาเล่นในทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวในปี2013โดยเขาทำประตูไปแล้ว280ประตูจาก435เกมให้กับสโมสรขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกหรือคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ